าศตอน8โมงกว่าครับผมตอนนี้ริมฝั่งโขงตรงนี้เป็นหน้าสน.สภ.เชียงคานฝั่งตรงข้ามก็เป็นจังหวัดไม่ใช่ดิประเทศลาวครับผมเดี๋ยวจะไปที่อันนี้กันครับผมที่สกายวอล์กห่างจากเชียงคาน20กิโลเดี๋ยวพาไปชมวิวสกายวอล์กกันผมเพิ่งเปิดไปเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วใช่ไหม 2-3 เดือนได้เมื่อคืนมากางเต็นท์ใกล้ๆกับนาหลังเนี่ยครับผมคันหน้าเนี่ยขับ CB500X นาหลังตัวเล็กมากเลยสูง157แต่แกไปปาดเบาะมารถแล้วก็โหลดหน้าลงอีกปาดเบาะ1นิ้วนิ้วหรือนิ้วครึ่งไม่รู้แล้วก็โหลดหน้าลงอีกนิ้วกว่ารถดูเตี้ยไปเลยก็ยังขย่งอยู่ขับได้แหละเดี๋ยวจะไปสกายวอล์กกันครับผมรถติดเลยเนี่ยเพราะว่านักท่องเที่ยวน่าจะมุ่งหน้าไปเหมือนกันไปที่เดียวกันวันหยุด3วันนักท่องเที่ยวเยอะมากที่นี่นะเชียงคานคนเยอะจริงๆโอ้ริมน้ำโขงครับเลาะริมน้ำโขงไปครั้งแรกกับการมาเยือนเมืองเชียงคานครับผมอ๋อติดรถไปได้ไงรถเข้าออกโน้นหรอเข้าออกทางทอดกระถิ่นทอดพระป่าทอดกระถิ่นเหรอบ้านครบนิ้วยังไงฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวผมจะได้ทำคลิปดีๆออกมาอีกครับผมเลาะริมฝั่งโขงไปเลยครับผมยาวยาวไปออกนู่นเลยไอ้สปปลาวบรรยากาศหมู่บ้านริมฝั่งโขงเนี่ยข้างหลังเป็นแม่น้ำโขงฝั่งนี้เป็นฝั่งซ้ายมือเป็นภูเขาเฮ้ยเป็นสวนยางจังหวัดเลยปลูกยางเยอะมากดูดิซ้ายมือเป็นสวนยางครับขวามือเป็นแม่น้ำโขงอะไรวะเนี่ยจอดอะไรตรงนั้นวะโอ้เสียวเลยจอดอะไรตรงนั้นโดยเสียวเลยเมื่อกี้พี่ข้างหลังก็จะเอาไม่ทันเมื่อกี้ให้น้าหลังนำน้าหลังพาเลยไปเป็น10กิโลตอนนี้พากลับเข้าเส้นทางแล้วเข้ามาทางสกายวอล์กแล้วพระใหญ่สกายวอล์กทางขึ้นสกายวอล์กโอ้โหรถวันต้องขึ้นรถรับส่งต่อคิวซื้อตั๋วแบบเก่าครับผมแบบเก่าที่จอดรถแฟร์ทำไมร้องงี้วะจอดไหนได้พี่มอเตอร์ไซค์ฝั่งนู้นนะจอดรถเสร็จก็ได้ทำการซื้อตั๋วครับผมตั๋วขึ้นลงในราคา20บาทแล้วก็ต้องซื้อรองเท้าด้วยครับผมรองเท้าที่จะใส่จอดเดินบนสกายวอล์กที่เป็นกระจกครับผมคู่ละ30บาทครับ
เรานั่งรถขึ้นมาประมาณสัก5นาทีก็ถึงแล้วครับผมตรงนี้ไม่ได้ไกลมากมายตรงนี้เราลงจากจุดรับส่งนักท่องเที่ยวก็ตรงนี้นะครับผมเดินเข้าไปอีก50เมตรก็จะถึงสกายวอล์กเชียงคานแล้วครับผมวันนี้คนแน่นมากครับแน่นแบบรอเป็นชั่วโมงเลยครับผมเข้าไปเราก็ต้องเข้าไปรับบัตรคิวก่อนแล้วก็นั่งรอครับผมจะเป็นไปได้ถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวก็ถ้าเกิดมีเวลาเป็นวันธรรมดาก็มาวันธรรมดาครับถ้าเกิดมาวันหยุดติดต่อกันหลายๆวันนี้คนแน่นแล้วก็ต้องรอกันเป็นชั่วโมงครับเสียเวลาโอ้ในน้ำสองสีสีเย็นอ๋อสีโอนตินอันนี้สีออกเทาๆด้านบนก็บรรยากาศวิวก็จะมองเห็นเป็นแม่น้ำโขงครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะมีภูเขาล้อมรอบเหมือนกันตรงนี้ครับวิวดีมากครับผมตรงนี้สกายวอล์กก็จะทำเป็นทางวนเป็นสามเหลี่ยมครับผมเป็นโครงเหล็กแล้วก็พื้นก็จะเป็นกระจกแล้วก็ที่กั้นข้างๆก็จะเป็นกระจกเหมือนกันครับผมเนื่องด้วยเนื้อที่เนี่ยมันมีจำนวนจำกัดครับเนื้อที่มันเล็กก็เลยเข้าได้ทีละไม่กี่คนก็ต้องรอกันนานหน่อยครับรอคิวกันนานหน่อยต่อไปเป็นบัตรคิวหมายเลข7นะครับหมายเลข7กรรมการเรียกนะครับหมายเลข7สีแดงนะครับรอคิวเป็นชั่วโมงครับผมวันหยุดติดต่อยาว3วันณสกายวอล์กเชียงคานคนเยอะมากครับผมก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่ที่ถนนคนเดินแล้วครับผมเยอะจริงๆนี่รอเป็นชั่วโมงครับบรรยากาศครับผมชิวๆทำไมวะเนี่ยThank you.